ว่าแม่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาความห่วงหาอาทรของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกจนกล่าวอย่างเป็นสัจธรรมว่าความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความรักอื่นใดทั้งปวงปัจเจกบุคคลที่เป็นแม่ยังมีความรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความรักของแม่ของแผ่นดินที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศจึงถือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพื้นฐานของความรักความเมตตาข้างต้นในทุกครั้งและทุกโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เป็นแม่ของแผ่นดินได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆให้กับราษฎรผู้ยากจนและเดือดร้อนพร้อมกับทรงให้กำลังใจแก่ราษฎรทั้งหลายแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงยังความปลื้มปิติแก่ปวงราษฎรทั้งหลายเป็นที่สุดซึ่งต่างตระหนักถึงความรักความเมตตาความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีให้แก่ชาวไทยทั้งประเทศเมื่อปี2547กองทุนแม่ของแผ่นดินจึงบังเกิดขึ้นด้วยทรงพบเห็นว่ายาเสพติดไม่เพียงแต่บั่นทอนทำลายประเทศชาติเท่านั้นหากยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัวชุมชนและสังคมให้อ่อนแอขาดความไว้วางใจกันทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนพระราชทานตั้งต้นสมทบกับสำนักงานปปส.จัดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชทานให้กับหมู่บ้านและราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนถึงปัจจุบันมีจำนวน 12,189 แห่งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ8ปีที่โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนไม่น้อยสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นผลสำเร็จดำรงสถานภาพด้วยความเข้มแข็งท่ามกลางปัญหายาเสพติดที่แพร่ขยายอย่างรุนแรงกลายเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งของประเทศหมู่บ้านชุมชนเหล่านี้ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แม่ของแผ่นดินพระราชทานไว้มาเป็นอุดมการณ์และกำลังใจจนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างลุล่วงอุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินคืออุดมการณ์ของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงคุณภาพเพื่อเอาชนะยาเสพติดด้วยการรวมพลังของชุมชนเน้นจิตใจที่พึ่งตนเองใช้พลังเหล่านี้ฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งตามสภาพของมิติสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนทั้งประเทศมาช้านานมาเป็นพลังเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธีพลังเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมแนวความคิดอุดมการณ์ร่วมของชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์พระราชทานซึ่งเป็นการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและถาวรพื้นฐานความสำเร็จของการเอาชนะยาเสพติดของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมาจากหลักคิดที่ว่ายาเสพติดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชุมชนและชุมชนต้องร่วมมือกันขจัดปัญหานี้โดยไม่หวังพึ่งปัจจัยภายนอกมาช่วยแก้ปัญหาให้แต่เนื่องจากยาเสพติดได้บั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชนทำลายทุนทางสังคมในชุมชนให้อ่อนแอจนไม่มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาได้การฟื้นพลังของชุมชนให้เข้มแข็งจึงจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอก
เข้ามากระตุ้นซึ่งเรียกว่าวิทยากรกระบวนการมาให้ความคิดและแนวทางและที่สำคัญที่สุดคือการน้อมนำกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเสมือนเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นหลักชัยและศูนย์รวมใจในหมู่บ้านและชุมชนและใช้พลังแห่งความจงรักภักดีนี้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านและชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเบื้องต้นและเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านและชุมชนในบริบทของสังคมไทยก็พบว่าส่วนใหญ่ล้วนมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟนด้วยสถานะต่างๆทั้งการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเป็นคนรู้จักสถานะเหล่านี้เคยผูกพันกันมาเป็นเวลายาวนานกลายเป็นทุนทางสังคมที่เคยมีมาแต่อดีตกองทุนแม่ของแผ่นดินและบทบาทของวิทยากรกระบวนการจะเริ่มฟื้นฟูทุนทางสังคมในหมู่บ้านและชุมชนขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจุดเด่นของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินก็คือการใช้ความรักความเมตตาและการให้อภัยที่เป็นจิตวิญญาณของแม่โดยทั่วไปอยู่แล้วมาแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธีในหมู่บ้านและชุมชนวิธีปฏิบัติก็คือการให้ชุมชนด้วยกันเองค้นหาผู้มีพฤติการด้านยาเสพติดทั้งค้าและเสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนเมื่อค้นพบแล้วก็ใช้พลังทางสังคมประชามติและกฎเกณฑ์ของสังคมแห่งนั้นมาแยกแยะแบ่งประเภทของคนในชุมชนออกเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ค้ายาเสพติดผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงโดยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะได้รับฉันทามติของคนในชุมชนรับรองให้เป็นครอบครัวสีขาวปลอดยาเสพติดซึ่งเป็นพลังทางบวกของชุมชนและจะใช้พลังนี้ไปดำเนินการโดยสันติให้ผู้เสพกระทั่งผู้ค้ายาเสพติดละเลิกพฤติการด้านยาเสพติดเสียเพื่อความสงบสุขของชุมชนผู้เสพและผู้ค้าจำนวนมากหลายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อผ่านกระบวนการทางสังคมโดยสันติดังกล่าวได้กลับตัวกลับใจละเลิกพฤติการด้านยาเสพติดกลายเป็นครอบครัวสีขาวปลอดยาเสพติดภายใต้ฉันทามติของชุมชนหากมีบางส่วนไม่ยินยอมที่จะละเลิกก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนมากจะอาศัยพลังชุมชนที่ตื่นตัวนี้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดติดตามช่วยเหลือผู้เสพที่ผ่านการบำบัดพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เพื่อให้รากฐานความคิดดังกล่าวเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เข้มแข็งจากพระราชทรัพย์พระราชทานจำนวนหนึ่งที่ให้กับหมู่บ้านและชุมชนเป็นเสมือนทุนขวัญถุงถือเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์สำหรับหมู่บ้านและชุมชนนั้นๆพลังชุมชนในแต่ละพื้นที่ก็จะต่อยอดเพิ่มพูนเงินเข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยวิธีการต่างๆเกิดเป็นทุนจากปัญญาและทุนจากศรัทธาของชุมชนเองตามหลักปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินที่เน้นจิตใจที่พึ่งตนเองของชุมชนเป็นสำคัญหากหมู่บ้านและชุมชนในประเทศของเรามีความเข้มแข็งในลักษณะนี้ก็จะเอาชนะปัญหาต่างๆได้ทุกปัญหา